บางทีเราไปดูในงบเราบอกว่าโหกว่างบจะมาเฉลยมันก็2 ปีใช่ไหมดูไม่ทันแต่ถ้าจะดูกราฟกราฟก็ยังบอกไม่ได้บางทีมันบอกไม่ได้เพราะว่ามันมาตลอดแล้วมันเพิ่งมาเฉลยตอนที่มันมีข่าวถูกไหมคะแต่ในต่างประเทศอ่ะมันมีหุ้นตัวอย่างคุณผู้ชมหุ้นตัวอย่างที่พอพื้นฐานเปลี่ยนเป็นพื้นฐานที่แย่มันจะมีอาการ1อาการเรียกว่า red cat bonds คุณปิงเคยพูดเรื่องนี้ไว้แต่วันนั้นจำได้ว่าไม่มีโอกาสได้ถามว่าเอ๊ะไอ้ท่าแมวดิ้นตายจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราลองเข้าห้องเรียนกันกับคุณยิ้มนะคะคุณยิ้มอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าส่งคลิปนี้มาให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำกับบ้านไปพร้อมๆกันไปติดตามจากคลิปนี้กันค่ะสวัสดีคุณจอยสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขออภัยที่ไม่ได้เข้ามาในรายการสดนะครับเพราะว่าตอนที่ออกรายการอยู่ตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับน่าจะกำลังใช้เวลาเดินทางนั่งรถไฟข้ามจังหวัดไปยังสักสถานที่หนึ่งนะครับแต่ยังไงก็หัวห่างอย่างเดียวนะครับแต่ว่าองค์ความรู้ก็ไม่หายไปไหนนะครับอัดวิดีโอไว้ให้เหมือนเดิมแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์หรือในช่องทางต่างๆได้นะครับวันนี้จะมานำเสนอคำว่า Dead Cat Punch คำนี้น่าจะถูกพูดถึงเรื่อยๆนะครับมันมีมานานแล้วแล้วก็มันไม่ได้หมายถึงกระแสอะไรใหม่นะครับคำนี้มันมีมานานมากแล้วตั้งแต่ปี2021แล้วด้วยซ้ำมันเป็นแค่ชื่อเรียกของปรากฏการณ์หนึ่งของหุ้นครับที่เวลามันร่วงลงมาเนี่ยร่วงลงมาแรงๆเนี่ยแล้วมันมีจังหวะที่เด้งขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็จะ question mark ไว้ว่าตกลงที่เด้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเด้งแบบ V-shape หรือว่าแบบ Dead Cat Bond แค่นั้นเองถ้ามันขึ้นเป็นตัว V อ่ะทุกคนทราบอยู่แล้วแต่ถ้ามันขึ้นแล้วมันแป๊กอะครับมันไม่ไปมันฟาวอย่างเงี้ยมันทำนิวโลต่อเนี่ยอันเนี้ยเราจะเรียกจุดตรงนี้ครับว่า Dead Cat Bond แค่นั้นเองจุดที่วงอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะถูกเรียกว่า Dead Cat Bond มันก็จะเป็นคำเรียกนะครับเป็นคำเรียกเผื่อท่านไปฟังที่ไหนนะครับหรือว่ามันจะเริ่มมีคนพูดละว่าเอ๊ะอันเนี้ยตกลงเป็น V shape หรือว่าเป็น Dead Cat Bond เข้าเรื่องเลยนะครับ Dead Cat Bond เนี่ยเขาพูดถึงหุ้นที่ร่วงลงมาครับร่วงลงมาแบบนี้แล้วก็มันมีเด้งขึ้นไปอะครับเด้งขึ้นไปแล้วก็ไหลลงต่อจังหวะที่เด้งขึ้นไปตรงเนี้ยมันเหมือนแมวที่เขาร่วงลงมาจากตึกอะครับจังหวะที่เขากระแทกเขาเสียชีวิตในพริบตาเนี่ยแล้วเขาก็ยังเด้งขึ้นมาได้อยู่อันนี้บอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนรักแมวนะครับแล้วก็รักแมวมากๆนะครับแต่ว่าคำศัพท์นี้มันมีมานานแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสได้เอามาพูดอันนี้มันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพฤติกรรมของราคาที่เรียกว่า Dead Cat Bond อันนี้นิยามก่อนนะครับแล้วมันตามนิยามมันจะเกิดกับหุ้นอะไรนะครับจริงๆอ่ะมันมีการพูดกันมานานแล้วครับเกี่ยวกับ Dead Cat Bond จนเขาถูกเอามาเขียนจริงจังลงหนังสือตีพิมพ์นะครับเมื่อก่อนมันเป็นแค่คำพูดกันอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับ Technical Analysis Plain and Simple ของคุณไมเคิลเอ็นคานนะครับที่เอามาพูดถึงพฤติกรรมนี้ว่ามันร่วงอ่ะแล้วก็ที่มันเด้งขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลงต่อเป็นพฤติกรรมของ Dead Cat Bondปอนช์แปลว่าเด้งนะครับจริงๆมันมีการพูดกันตั้งแต่ปี1985แล้วครับตรงนี้แต่มันยังเป็นคำพูดเป็นแนวคิดอยู่เมื่อเวลาผ่านไปอ่ะ
มันก็ดันมีสิ่งนี้จริงๆเนี่ยจนเรียกว่าเป็นชื่อคำศัพท์สากลแล้วกันว่าพฤติกรรมนี้มันเป็นยังไงสาเหตุก็คือเทรดเดอร์เนี่ยทำกำไรสั้นๆครับทำกำไรสั้นๆอะไรบางอย่างจากการที่เด้งขึ้นมาตรงนี้นี่ครับอาจเป็นแรงซื้อขายในช่วงที่ตลาดมันฟื้นตัวชั่วคราวอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาหาหุ้นเทรดกันเอาวอลุ่มเข้าหุ้นตัวนี้กันอะไรแบบนี้แต่ในนิยามของ Dead Cat Bond ถ้าเป็นในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือว่าอย่างเช่น Investopedia พวกนี้จะบอกว่ามันเกิดกับหุ้นที่พื้นฐานมันพังไปแล้วแล้วก็พยายามจะเด้งทำกำไรสั้นๆนะครับจริงๆเส้นค่าเฉลี่ยอะไรมันก็จะอยู่ข้างบนอยู่แล้วอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นหุ้นเมืองนอกนะครับเพราะว่าพูดถึงพื้นฐานฟังอะไรเราเอาตัวอย่างไกลๆดีกว่าพื้นฐานมันพังไปแล้วครับแต่ท่านสังเกตนะครับหุ้นพื้นฐานพังเนี่ยยังไงมันก็จะมีเป็นไงครับเด้งสั้นๆอยู่ใช่ไหมครับเพราะเขาเอาข่าวมาปัดฝุ่นว่าจะฟื้นแต่จริงๆมันไม่ได้ฟื้นในพื้นฐานครับมันเด้งขึ้นมาแค่ในราคาเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการถูกช็อตเซลล์อะไรมาด้วยนะครับแรงช็อตมันเยอะแล้วจะแยกยังไงนะครับว่ามันเป็นการเด้งขึ้นไปมันเป็นแค่การเด้งแบบ Dead Cat Bond หรือว่าเป็น Reversal ที่ตัวขึ้นไปเลยแบบนี้นะครับกับตัวขึ้นไปแรงๆหรือว่าแค่เด้งบอนแล้วก็ลงต่อถ้าในมุมของคานนะครับในหนังสือของเขาเนี่ยมันจะเป็นการหาพวก Bullish Divergence นะครับแล้วก็มีบวกกับ Price Pattern ข้างในด้วยเป็นการบวกกับไพร์แพทเทิร์นก่อนเด้งครับมันเป็นยังไงก็คืออันนี้สมมุติราคาลงแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น RSI นะครับท่านก็ลองไปหาดูเรื่องของ Divergence ได้RSI มันจะไม่ทำก้นลงมาอันนี้เป็นโลอันนี้ lower low แต่ว่า RSI อ่ะโลใช่ไหมครับแล้วก็ higher low เส้นสีแดงคือ RSI ครับเส้นสีม่วงคือราคาแต่ในแนวคิดของคานเนี่ยครับเขาบอกว่าก่อนที่ราคาจะประวัติขึ้นไปเนี่ยดิเวอร์ซอลขึ้นไปเนี่ยหลังจากเกิด Bullish Divergence แล้วเนี่ยเขาจะต้องบวก Price Pattern ไปด้วยดังนั้นที่เขาชอบนะครับแล้วที่เขาเจอบ่อยๆอ่ะจะเป็นพวก Double Bottom นี่ครับจะเป็น Bullish Divergence บวก Double Bottom ครับก็คือราคามันจะย่ำโลเดิมสองครั้งแล้วถึงจะรีเวอร์ซอลขึ้นไปนะครับตรงนี้ดับเบิลทอมดีนะครับขึ้นมากขึ้นน้อยรีเวอร์ซอลมากรีเวอร์ซอลน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นนิยามผมนะครับถ้าจะหารีเวอร์ซอลจริงๆเนี่ยผมว่าใช้อิชิโมกุเนี่ยแหละครับรอทะลุเมฆอิชิโมกุขึ้นไปดีกว่าแล้วค่อยว่ากันเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ผมก็พูดเรื่องอิชิโมกุมาระดับหนึ่งมารายการนี้ทีไรก็พูดตลอดเพราะว่ามันจริงๆมันใช้ง่ายและมันทรงพลังนะครับแล้วเราก็เตือนกันตั้งแต่สมัยที่มันหลุดอิชิโมกุแล้วก็หลุดเส้นเหล่านี้นะครับที่มันเป็นไดมอนด์ถ้าใครจำได้เนาะ
เราก็เตือนกันมาแล้วแล้วก็คนฟังก็น่าจะพิจารณาตามความสะดวกความถนัดนะครับเพราะไม่ได้ชี้นำอะไรนะใครจะถือใครจะลดพอร์ตอะไรก็ตามความถนัดแต่ว่าก็เอาให้ดูแล้วหลังจากนั้นมันก็พังใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของ Dead Cat Bonds วิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ผ่านสักทีมาเรื่อยๆอ่ะเป็นแมวเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดใช่ไหมครับตรงนี้ก็บอนช์ขึ้นมาแต่ก็ไม่ผ่านเมฆนะครับไม่ผ่านเมฆเสียดายเสียดายดังนั้นตอนเนี้ยวันล่าสุดที่ผมอัดอยู่นะครับก่อนที่จะบินไปญี่ปุ่นเนี่ยมันคือวันนี้ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ใช้สองแนวคิดของข่านครับมาดูกันได้นะครับว่าให้รออะไรนะครับช่วงตลอดสัปดาห์นี้นะครับก็คือหนึ่งรอไดเวอร์เจนต์ใหม่อีกรอบนะครับหรือว่าสองนะครับผมใช้ออนะครับไม่ใช่แอนนะอ๋อสองขึ้นไปสู้กับเมฆให้ได้นะครับดังนั้นมือใหม่ก็รอเซตนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเข้ามาคลุกฝุ่นส่วนมือเก่าก็อยากจะลุยเทรดหุ้นเป็น Trend Following Selection ก็รอ Bullish Divergence อีกรอบแล้วค่อยว่ากันนะครับถึงตอนนั้นค่อยเข้าเซตโอเคก็จะจบเนื้อหาของ Dash Cat Bond เพียงเท่านี้นะครับได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอังคารหน้าพบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ